สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับพบกับผมนายเจสันคนนั้นนะวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ Ikda Chronicle เนี่ยก็ได้ทำการเปิดบริการให้เราได้เล่นกันแล้วเนาะซึ่งก็ต้องบอกว่ากระแสตอบรับของเกมเนี่ยก็ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับมีคนไหลมาเทมาเข้ามาเล่นเกมนี้กันเยอะเต็มไปหมดแต่ว่าสำหรับใครนะครับที่ยังไม่รู้จักเกม Ikda Chronicle นะครับเกมนี้เป็นเกมแนว Turn Based RPG เนาะแล้วก็รูปภาพของเกมเนี่ยก็เป็นไปตามที่ทุกคนเห็นเลยก็คือเป็นรูปภาพสไตล์อนิเมะทุกคนก็จะได้วางแผนกลยุทธ์ต่างๆเพื่อทำการเคลียร์ด่านเข้าไปลึกๆใช่มั้ยครับรวมถึงมีเรื่องของการปั้นตัวละครด้วยก็เรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆใครที่สนใจนะครับอยากจะโหลดตัวของIkda Chronicleมาเล่นด้วยกันเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็สามารถโหลดได้ผ่านตัวของลิงก์ใน description ใต้คลิปเลยนะครับบอกเลยนะครับว่าของรางวัลต่างๆที่ตัวเกมแจกเนี่ยก็เรียกได้ว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวเนาะแต่ว่านะครับตัวเกมนะครับที่เพิ่งเปิดไปตอนวันศุกร์ใช่ไหมครับก็มาพร้อมกับตัวละครใหม่เช่นเดียวกันนะครับก็คือตัวของน้องนายโยตะที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้เองซึ่งก็ด้วยความที่เป็นเกมใหม่ใช่ไหมครับแล้วก็ตัวละครเองก็เป็นตัวละครตัวใหม่ด้วยใช่ไหมครับหลายๆคนก็อาจจะยังไม่ได้มีข้อมูลนะว่าตัวละครตัวนี้นะครับอย่างตัวของน้องนายุตะเนี่ยมีความเก่งกาจมากน้อยเพียงไหนแล้วก็ถ้าเปิดมาแล้วเนี่ยจะมีวิธีการจัดทีมยังไงดังนั้นในวันนี้เนี่ยนะครับพอจอก็เลยจะมาไกด์วิธีการเล่นตัวละครตัวนี้กันเนาะรวมถึงให้ข้อมูลในเชิงของเมตาของตัวละครตัวนี้นะครับว่าสุดท้ายแล้วตัวละครนี้เนี่ยมันคุ้มค่าหน้าเปิดแค่ไหนกันซึ่งถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วนะครับก็อย่ามัวรอช้ากันเลยดีกว่านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับช่องพอจอไว้แล้วไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นนะครับมาอธิบายสกิลต่างๆของตัวนายุตะกันก่อนดีกว่านะครับสำหรับตัวของนายุตะนั้นจะเป็นตัวละครในตำแหน่งเทคโนโลยีนะครับแล้วก็สามารถทำดาเมจได้จากแผงหลังเท่านั้นเนาะตัวละครตัวนี้นะครับต้องบอกว่าสกิลของเขาเนี่ยจะเด่นไปทางซิงเกิลทาร์เก็ตดาเมจเป็นหลักนะครับก็คือในส่วนของสกิลดาเมจที่เป็นจุดเด่นของเขาเนี่ยเนาะก็จะเป็นการทำดาเมจเป้าหมายเดียวใส่ศัตรูนะครับนอกจากนี้ยังมีการมอบสถานะเสียเลือดให้กับศัตรูด้วยซึ่งสถานะเสียเลือดตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะมีการสร้างความเสียหายตามค่าพลังชีวิตปัจจุบันของตัวมอนสเตอร์เป็นเวลา2เทิร์นด้วยกันเพราะฉันบอกเลยว่าสำหรับมอนสเตอร์ตัวไหนเนาะที่มีเลือดเยอะๆใช่ไหมครับลดเลือดได้ยากๆยกแต่เช่นเราไปเจอกับมอนสเตอร์ที่เป็นบอสอะไรแบบนี้ตัวของนายุตะเนี่ยสามารถทำดาเมจใส่บอสได้แรงมากๆเลยเนาะนอกจากนี้นะครับยังมีในส่วนของสกิลหนึ่งเนาะที่สามารถทำดาเมจเป้าหมายเดี่ยวได้อีกเหมือนกันนะครับพรก็เลยบอกว่าตัวละครอย่างนายุตะเนี่ยนะครับเป็นตัวละครที่สามารถทำดาเมจเป้าหมายเดี่ยวได้ดีส่วนถามว่าดาเมจหมู่ทำได้ไหมนะครับก็ต้องบอกว่าทำได้อีกเหมือนกันเพียงแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วอาจจะไม่ได้ดีอะไรมากมายเนาะก็คือจะมีในส่วนของสกิลสองนะครับที่สามารถทำดาเมจใส่เป้าหมายหมู่ได้นะครับโดยที่ว่ามันจะสุ่มนะครับโดนมอนสเตอร์ทั้งหมด3ตัวด้วยกันแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามันเป็นลักษณะของการสุ่มใช่ไหมครับก็ทำให้มอนสเตอร์ตัวที่เราอยากจะให้มันโดนดาเมจอะไรแบบนี้ก็อาจจะโดนดาเมจได้ไม่เต็มที่อะไรแบบนั้นเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของสกิลพาสซีฟทาเลนต์ใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นพรสวรรค์ของเขาก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เวลาที่มอนสเตอร์ทำการโจมตีใส่เราใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมทีมคนไหนก็ตามนะครับตัวของนายุตะเนี่ยก็จะมีโอกาส 20% ที่จะสามารถสวนกลับใส่มอนสเตอร์ตัวนั้นได้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของโอกาสอีกเช่นเดียวกันเนาะก็ทำให้ดาเมจเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวตัวนั้นโดนบ้างตัวนี้ไม่โดนบ้างอะไรแบบนี้เพราะงั้นเรื่องของดาเมจเป้าหมายหมู่เนี่ยก็เลยไม่ได้ดีขนาดนั้นดังนั้นเวลาที่เราจัดทีมให้กับตัวของนายุตะเนี่ยนะครับก็ต้องพยายามใส่ตัวละครแครี่ที่มีความสามารถในการทำดาเมจเป้าหมายหมู่ดีๆเข้ามาด้วยนั่นเองเนาะแล้วก็ควรจะต้องเป็นทีมที่มีดาเมจเป็นเวทด้วยนะครับเพราะว่าตัวของนายุตะเองเนี่ยนะครับสกิลต่างๆของเขาเนาะไม่ว่าจะเป็นสกิล1สกิล2หรือว่าสกิล3ก็ตามนะครับสกิลพวกนี้มีการทำดาเมจเวททั้งหมดเลยเนาะเพราะฉะนั้นก็เราก็ควรจะใช้เป็นตัวละครดาเมจเวทในทีมของนายุตะนะครับคำถามคือเราสามารถใส่ใครเข้ามาเล่นกับตัวของนายุตะได้บ้างใช่ไหมตัวละครแรกที่ค่อนข้างแนะนำมากๆเลยเนาะก็จะเป็นในส่วนของอิชก้านะครับอิชก้าเนี่ยต้องบอกว่าสกิลของเขานะครับมีในเรื่องของดาเมจ AOE ที่ดีมากๆเลยเนาะทั้งในส่วนของสกิล2นะครับก็เป็นการทำดาเมจเป้าหมายหมู่ใช่ไหมครับแล้วก็สกิลอัลติเมทของเขาก็เป็นการทำดาเมจเป้าหมายหมู่อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยช่วยกบข้อเสียของตัวนายุตะได้ดีมากๆแถมตัวของอิชก้าเองก็ได้ประโยชน์จากตัวของนายุตะด้วยก็คือในส่วนของพาสซีฟทาเลนต์ใช่ไหมครับตัวของอิชก้าเนี่ยนะครับจะสามารถทำดาเมจได้แรงมากขึ้นเมื่อมอนสเตอร์มีจำนวนดีบัฟที่มากขึ้นไปเรื่อยๆเนาะซึ่งตัวของนายุตะใช่ไหมครับมีในส่วนของสกิลอัลติเมทเนาะที่มีความสามารถในการแปลสถานะเสียเลือดใช่ไหมครับก็ทำให้ตัวของอิชก้าเนี่ยมีดาเมจที่แรงมากขึ้นนั่นเองพรก็บอกเลยว่า2ตัวละครเนี่ยคอมโบกันได้ดีมากๆเนาะแต่ว่าสำหรับใครที่ไม่มีอิชก้านะครับก็สามารถเล่นเป็นอีกหนึ่งตัวละครได้อีกเหมือนกันนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของสเตฟานีเนาะแต่ว่าเรื่องของคอมโบเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้ากันมากนะครับเพราะว่าตัวของสเตฟานีเองเนี่ยเป็นตัวละครที่แรงตามสถานะเผาไหม้ซึ่งตัวของนายุตะเนี่ยนะครับไม่ได้มีความสามารถในการแปะสถานะเผาไหม้อะไรใช่ไหมครับเพราะงั้นคร่าวๆก็คือตัวของสเตฟานีเนี่ยก็จะมาช่วยแค่กบจุดเสียของนายุตะในเรื่องของดาเมจเอลีเฉยๆก็คือเล่นคู่กันได้โอเคนั่นแหละเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เสริมอะไรกันมากมายเท่านั้นเองเนาะเพราะงั้นก็จะประมาณนี้นะครับมีอีกตัวละครอีกตัวนึงเหมือนกันนะครับที่เราสามารถใส่เข้ามาในทีมของนายุตะได้ก็จะเป็นในส่วนของดาโกนิก้านะครับดาโกนิก้าเนี่ยมีสกิล2เนาะที่ช่วยบัฟในเรื่องของสถานะผิดปกติให้แรงมากขึ้นใช่ไหมครับตรงนี้ก็ช่วยทำให้ไอสถานะเสียเลือดที่เกิดจากสกิลดาเมจของนายุตะเนี่ยมันแรงมากขึ้นเนาะแล้วก็สำหรับใครก็ตามใช่ไหมครับที่เล่นตัวของนายุตะคู่กับตัวของอิชก้าแล้วก็ตัวของสเตฟานีใช่ไหมครับสองตัวละครนั้นทั้งอิชก้าแล้วก็สเตฟานีเนี่ยมีการแปะสถานะดีบัฟอีกเหมือนกันเนาะไอสถานะดีบัฟเหล่านั้นเนี่ยก็จะแรงมากขึ้นไปตามนั้นด้วย
นะครับแล้วก็ในส่วนของสกิลเดเมจของดาโกนิก้าเองก็มีความสามารถในการบัฟเพื่อนร่วมทีมทั้งทีมด้วยอีกเหมือนกันนะครับมีการเพิ่มค่าพลังโจมตีให้มีเรื่องของการแจกพลังอีเทอร์ให้กับเพื่อนร่วมทีมของเราทำให้อันติของเพื่อนร่วมทีมของเราเนี่ยมาไวมากขึ้นเพราะงั้นก็สามารถใส่เป็นตัวละครซัพพอร์ตในทีมของเราได้สำหรับตัวละครที่คอมโบกันมากๆเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าก็ต้องอย่าลืมเนาะว่ามีตัวละครซัพพอร์ตที่สามารถไปได้หลายๆทีมได้ใช่ไหมครับตัวละครซัพพอร์ตที่เก่งมากๆเลยความสามารถหลากหลายมากๆเลยอะไรแบบนี้จนสามารถไปได้ทั้งทีมกายภาพแล้วก็ทีมเวทตัวละครพวกนั้นก็สามารถใส่เข้ามาในทีมของนายุตะได้อีกเหมือนกันเนาะผมยกตัวอย่างเช่นก็จะเป็นในส่วนของอาปิสนะครับอาปิสมีสกิล2ที่ช่วยในเรื่องของการใบ้ใช่ไหมครับทำให้มอนสเตอร์ออกท่าได้ยากขึ้นเนาะแล้วก็มีสกิลอัลติเมทใช่ไหมครับที่มีความสามารถในการบัฟเพื่อนร่วมทีมของเราทำให้ในส่วนของความเสียหายของเพื่อนร่วมทีมของเราเนี่ยแรงมากขึ้นก็เป็นการบัฟตัวของนายุตะแล้วก็เพื่อนร่วมทีมของเราแบบตรงๆนั่นเองเนาะเพราะงั้นเราก็สามารถใส่ตัวของอาปิสเข้ามาได้นะครับมีตัวละครไหนอีกนะครับที่สามารถใส่เข้ามาเพื่อช่วยนายุตะของเราได้ใช่ไหมครับก็จะมีอีกตัวนึงก็จะเป็นตัวของแพทิเซียนะครับตัวละครนี้เป็นฮีลเลอร์นะครับที่ค่อนข้างดีมากเลยเนาะก็คือจะมีในส่วนของสกิลอัลติเมทนะครับที่มีความสามารถในการฮีลเพื่อนร่วมทีมของเราใช่ไหมแล้วก็มีในส่วนของสกิล2นะครับที่ทำให้พลังโจมตีของเพื่อนร่วมทีมของเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีการลดค่าความเสียหายของเพื่อนร่วมทีมของเราด้วยก็คือทำให้เพื่อนร่วมทีมของเราเนี่ยโดนดาเมจน้อยลงนั่นเองพันก็สามารถใส่เข้ามาในทีมของตัวนายุตะได้นะครับเพราะว่าตัวสกิลของเขาเนี่ยค่อนข้างครบเครื่องมากหรือว่าเพื่อนๆนะครับจะเลือกใช้เป็นในส่วนของลิซ่าก็ได้เหมือนกันก็คือจะมีความสามารถในการฮิลเหมือนกันเนาะก็คือจะใช้ผ่านตัวของสกิลติเมทนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับจุดเด่นของเขาเลยก็คือจะเป็นในส่วนของสกิล2นะครับตัวละครนี้สามารถเพิ่มพลังงานไม้ตายหรือว่าพลังงานอีเทอร์ให้กับตัวละครได้1ตัวนะครับทั้งหมด2หน่วยเต็มๆก็ช่วยทำให้ตัวของนายุตะของเราเนี่ยมีอัตติที่มาไวมากขึ้นนะครับเพื่อนๆก็สามารถใส่เข้ามาในทีมของนายุตะได้อีกเหมือนกันเนาะส่วนใครไม่มีตัวละคร3ดาวนะครับตัวละคร2ดาวดีๆก็มีเหมือนกันนะครับก็อย่างตัวละครแจกที่แบบว่าเราได้มาตั้งแต่ตอนต้นเกมเนี่ยนะครับก็สามารถเอามาคอมโบกับตัวของนายุตะได้เอมิลี่เนี่ยต้องบอกว่าเก่งมากๆเลยนะครับในทีมเวทเนาะตัวละครตัวนี้นะครับครบเครื่องมากๆจริงๆนะครับมีทั้งเรื่องของสกิล2ที่ช่วยในเรื่องของการฮีลทั้งทีมใช่ไหมครับแถมยังมีโอกาส 80% ที่จะมีการเพิ่มพลังงานให้กับตัวละครในทีมของเราด้วยซึ่งตรงนี้เป็นแบบสุ่มนะครับก็คือมันจะมีโอกาสทุกตัวเลยนะครับที่จะได้พลังงานเพิ่มเพียงแต่ว่ามันจะสุ่มเนาะว่าจะได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรแบบนี้แต่ว่าโอกาสโดยรวมก็ถือว่าสูงอยู่นะครับถ้ามันไปลงตัวละครที่เราอยากได้พอดีเนี่ยก็เรียกได้ว่าโชคดีมากๆเลยแถมตัวของเอมิลี่เองนะครับยังมีในส่วนของสกิลอัลติเมทนะครับที่มีความสามารถในการลดค่าพลังป้องกันเวทมนต์ของตัวมอนสเตอร์ด้วยก็ทำให้ดาเมจของนายุตะเนี่ยแรงมากขึ้นนะครับไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับไม่ได้มีแค่สกิลอัลติเมทใช่ไหมครับยังมีในส่วนของสกิล1ด้วยนะครับสกิลนี้ก็เป็นการลดค่าพลังป้องกันเวทของศัตรูเหมือนกันเพียงแต่ว่าไอ้สกิลอัลติเมทเนี่ยเป็นลดมอนสเตอร์ทั้งหมดในสนามใช่ไหมครับแต่ว่าในส่วนของสกิล1เนี่ยจะเป็นการลดเป้าหมายเดียวแทนตรงนี้ก็เรียกได้ว่าเหมือนถอดกรอกของมอนสเตอร์ทิ้งไปเลยเนาะดังนั้นสำหรับใครก็ตามนะครับที่เล่นทีมเวทอยู่นะครับไม่ว่าจะเปิดนายุตะหรือเปล่าหรือว่าจะใช้เป็นตัวของอิชก้าอยู่หรือว่าสเตฟานี่อยู่อะไรแบบนี้เพื่อนๆอย่าลืมอัพในส่วนของเอมิลี่ด้วยนะครับบอกเลยว่าสามารถเข้ามาในทีมของเราได้ดีมากๆแต่ว่าสำหรับใครนะครับที่มีตัวละครฮีลเลอร์อยู่แล้วใช่ไหมครับรู้สึกว่าการใส่เอมิลี่เข้ามาหน้าที่มันซ้ำซ้อนกันใช่ไหมเพราะว่าในส่วนของสกิลสองของเอมิลี่เนี่ยมีเรื่องของการฮีลด้วยเราไม่ได้อยากได้ตัวละครฮีลแต่ว่าอยากได้ตัวละครบัฟที่ทำให้เพื่อนร่วมทีมของเราเนี่ยแรงมากขึ้นนะครับก็สามารถเปลี่ยนตัวละครได้อีกเหมือนกันเนาะก็จะมีตัวละคร2ดาวอีก1ตัวนะครับที่สามารถหยิบมาใช้งานได้ก็จะเป็นในส่วนของน้องลอร่านะครับน้องลอร่าเองก็มีสกิลอัลติเมทนะครับที่มีความสามารถในการลดค่าพลังป้องกันเวทมนต์เหมือนกันจุดเด่นที่ดีกว่าตัวของเอมิลี่เลยก็คือระยะเวลาในการลดเนี่ยมันจะลดเป็น3เทิร์นเต็มๆเลยเนาะก็คือมากกว่าตัวของเอมิลี่นะครับแล้วก็อีก1เรื่องก็คือจะมีในส่วนของสกิล2ด้วยนะครับที่ช่วยในเรื่องของการทำให้เวลาที่มันโจมตีใส่มอนสเตอร์ไปปุ๊บใช่มั้ยครับก็มอนสเตอร์จะลดเอฟเฟคการฟื้นฟูลง40% ไปเวลา2เทิร์นพูดง่ายๆว่ามันก็คือการตัดฮีลนั่นแหละนะครับก็ช่วยทำให้เวลาที่เราทำการฆ่ามอนสเตอร์ไม่ได้ใช่มั้ยครับสมมติว่าดาเมจของเราไม่พอจริงๆเนี่ยพอเข้าสู่เทิร์นของมอนสเตอร์ไปมอนสเตอร์จะมีโอกาสในการฮีลคืนกลับมาได้ยากมากขึ้นพอนก็สามารถใส่เข้ามาในทีมของเราได้นะครับสำหรับตัวละครที่สามารถเล่นกับตัวของนายุตะได้ดีเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเอาจริงๆแล้วต้องบอกว่ามีอีกหลายตัวละครเหมือนกันนะที่สามารถเล่นกับตัวนายุตะได้ดีเพียงแต่ว่าถ้าให้พูดทั้งหมดเนี่ยนะครับคลิปน่าจะถึงพรุ่งนี้เช้าแน่นอนเนาะแต่ว่าผมยกตัวอย่างเพิ่มอีกหนึ่งตัวก็ได้นะครับก็คือจะเป็นในส่วนของซันเดียนะครับทีมที่เราพูดถึงมาเมื่อสักครู่นี้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานตัวของเอมิลี่ลอร่าอะไรแบบนี้ที่มีความสามารถในการลดค่าป้องกันเวทใช่ไหมครับไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นการบูสต์ดาเมจของนายุตะแบบตรงๆใช่ไหมครับก็คือทำให้นายุตะของเราเนี่ยตีเป็นเวทได้แรงมากขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็สามารถใช้ประโยชน์จากสกิลดาเมจของนายุตะได้อีกเหมือนกันก็คือเรื่องของสถานะเสียเลือดใช่ไหมโดยการเล่นคู่กับตัวของซันเดียใช่ไหมครับตัวของซันเดียเองก็มีลักษณะของการแปะสถานะดีบัฟใส่ตัวของมอนสเตอร์เหมือนกันเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดพิษนะครับหรือว่าสถานะเผาไหม้จากตัวของสกิลดาเมจก็ตามรูปแบบทีมของเราก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับจากการที่ว่าเรานุกมอนสเตอร์ให้ตายเป็นตัวๆไปอะไรแบบนี้ก็จะเป็นทีมที่สามารถละลายมอนสเตอร์ทั้งหมดได้ในเวลาเดียวกัน
และบอกเลยว่าถ้าเพื่อนๆเล่น2ตัวละครนี้เนาะทั้งตัวของซานเดียคู่กับตัวของนายูตะอะไรแบบนี้แล้วก็เปิดในส่วนของดาโกนิก้ามาซัพพอร์ตทีมของเรามากขึ้นด้วยซึ่งอย่างที่บอกไปใช่ไหมครับว่าดาโกนิก้ามีสกิล2ที่ทำให้สถานะผิดปกติในแรงมากขึ้นบอกเลยว่ามอนสเตอร์ละลายหายเป็นน้ำแน่นอนดังนั้นเพื่อนๆชอบวิธีการเล่นแบบไหนเนี่ยนะครับก็สามารถเลือกได้เต็มที่เลยเนาะคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับส่วนการปั้นตัวละครตัวนี้นะครับเพื่อนๆก็ทำตามปกติได้เลยนะครับเข้ามาในพาร์ทอุปกรณ์ก็กดติดตั้งอัตโนมัติได้เลยเรื่องของเลเวลนะครับก็อัพไปตรงๆได้เลยแล้วก็ในเรื่องของสกิลเนี่ยนะครับเอาจริงๆแล้วก็สำคัญหมดเนาะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสกิล1สกิล2หรือว่าอันติก็ตามเพื่อนๆก็สามารถกดพัฒนาสกิลตรงนี้ไปได้เลยนะครับแต่ว่ามันจะมีอยู่พาร์ทนึงที่เพื่อนๆต้องเลือกเนาะก็คือในส่วนของตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของสัตว์เลี้ยงนะครับที่ตัวของนายุตะสามารถใส่ได้นะครับซึ่งมันจะปลดล็อกตอนเลเวล20เนาะซึ่งก็อาจจะมีบางคนใช่ไหมครับที่มีการปลดล็อกในส่วนของระบบสัตว์เลี้ยงตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นพอจอเนี่ยก็จะพาทุกคนไปดูในส่วนของระบบสัตว์เลี้ยงเพิ่มเติมกันสักนิดนึงละกันสำหรับตัวของสัตว์เลี้ยงนะครับเพื่อนๆก็จะสามารถหามาได้นะครับผ่านการเปิดตัวของตู้กระชาสัตว์เลี้ยงเนาะแล้วก็อีกวิธีนึงก็คือการไปฟาร์มเขาวงกตคนแคระนะครับซึ่งก็จะได้มาจำนวนนึงเนาะแต่ถามว่ามีตัวละครไหนหรือว่ามีสัตว์เลี้ยงตัวไหนบ้างใช่ไหมครับที่ดีสำหรับตัวของนายุตะเนาะก็มาดูอันดับแรกก่อนก็คือลับ SSR หรือว่าแรร์สุดนะครับก็มีตัวนึงก็คือตัวของรูเลอร์นั่นเองรูเลอร์เนี่ยมันจะมีสกิลพื้นฐานนะครับในการเพิ่มค่าอัตราคลิกให้กับตัวของนายุตะเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มันจะมีเอฟเฟกต์พิเศษด้วยก็คือเวลาที่เราใช้งานสกิล1เนี่ยนะครับก็จะมีดาเมจเวทมนต์นะครับแถมให้กับตัวของมอนสเตอร์ตัวนั้นด้วยแถมยังมีการบัฟในเรื่องของค่าพลังโจมตีให้กับตัวของนายุตะเพิ่มขึ้นด้วยอีกเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเราใช้งานสกิล1ปุ๊บใช่มั้ยครับบัฟพลังโจมตีของตัวเราเรียบร้อยแล้วแล้วเราต่อด้วยตัวของสกิลเดเมจเนี่ยนะครับก็จะมีการทำดาเมจเสริมเป็นดาเมจหมู่ให้กับตัวของมอนสเตอร์อีกเช่นเดียวกันเนาะแถมยังมีโอกาส 30% นะครับในการลดค่าพลังงานอีเธอร์ทำให้ศัตรูเนี่ยสามารถกดไม้ตายได้ยากขึ้นอีกเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่ารูเลอร์เนี่ยดีมากๆเลยเพราะว่ามันช่วยในเรื่องของการบัฟพลังโจมตีบัฟค่าคิวเรทแล้วก็มีเรื่องของดาเมจแถมให้กับตัวของนายุตะเยอะมากๆแต่ว่าสำหรับใครนะครับที่ไม่มี SSR นะครับก็สามารถเลือกใช้เป็นระดับ SR ได้เหมือนกันเนาะก็จะเป็นการใช้งานในส่วนของ Data Collector นะครับ Data Collector เนี่ยก็จะเป็นการบัฟในส่วนของ Damage Critical นะครับให้แรงขึ้นเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของสกิลเอฟเฟคที่เป็น Passive นะครับทำให้ตัวของนายุตะเนี่ยทำการโจมตีใส่มอนสเตอร์ประเภทธรรมชาติได้แรงมากขึ้นไปอีกเนาะดังนั้นเราก็สามารถใช้สัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับกับตัวของนายุตะได้อีกเหมือนกันนะครับถ้าใครไม่มี Data Collector ก็มีอีกตัวนึงอีกเหมือนกันเนาะที่สามารถใช้งานได้ก็จะเป็นตัวของ Dark Circle B นะครับเอาจริงๆแล้วมันไม่ค่อยดีสำหรับนายุตะมากนะเพราะว่าตัว Passive ตรงนี้ไม่ได้ใช้งานนะครับเพียงแต่ว่ามันให้ในเรื่องของพลังโจมตีเพิ่มเติมกับเราก็คือพูดง่ายๆว่าเราใช้งานแค่ข้างบนตรงนี้ข้างล่างเนี่ยไม่ได้ใช้เฉยๆนะครับก็สามารถใช้งานได้อีกเหมือนกันแต่ว่าสำหรับใครก็ตามที่ไม่ได้มี SSR นะครับหรือว่าไม่ได้มี SR เนาะเพื่อนๆก็สามารถใช้สัตว์เลี้ยงในระดับ R ได้อีกเหมือนกันซึ่งที่แนะนำมากๆเลยก็จะเป็นในส่วนของ White Dog นะครับตัวนี้นะครับจะมีในส่วนของสกิลเอฟเฟกต์พื้นฐานนะครับที่เพิ่มในเรื่องของอัตราคลิกให้กับตัวละครของเรานะครับและอีกทั้งยังมีในส่วนของเอฟเฟกต์เพิ่มเติมด้วยก็คือไอสถานะเสียเลือดที่เกิดจากสกิลอัตเมทของนายุตะเนี่ยก็จะแรงมากขึ้นไปอีกเนาะพอนก็สามารถใช้งานได้กับตัวของนายุตะอีกเหมือนกันนะครับเราลองมาดูในส่วนของวิธีการเล่นจริงกันบ้างดีกว่านะครับก็สำหรับทีมนะครับที่ปัจจุบันผมใช้อยู่เนี่ยก็จะหน้าตาออกมาประมาณนี้นะครับตัวละครที่คอมโบกับตัวของนายุตะได้ดีในทีมของผมเนี่ยก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2ตัวละครด้วยกันเนาะก็จะมีในส่วนของอิสกาใช่ไหมครับที่อยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นตัวของเอมิลี่นะครับส่วน2ตัวละครที่เหลือเนี่ยผมใส่มาเฉยๆเนาะเป็นตัวละครแจกที่เขาให้มาเฉยๆนะครับลองมาดูกันว่า3ตัวละครนี้คอมโบกันยังไงนะครับเทิร์นแรกนะครับส่วนตัวผมแนะนำว่าให้เราใช้เป็นตัวของสกิล2ของตัวเอมิลี่เพื่อทำการแจกพลังงานไม้ตายให้กับเพื่อนร่วมทีมของเราเนาะก็กดไปใช่ไหมครับแล้วก็ในแอคชั่นที่เหลือเนี่ยนะครับส่วนตัวผมแนะนำว่าให้เราพยายามเก็บไม้ตายของตัวอิสกาแล้วก็ตัวของนายจิตาให้ได้ไวที่สุดนะครับเพื่อที่ว่าเทิร์นต่อไปเนี่ยเราจะได้กดอันติกันเลยเนาะก็อาจจะใช้เป็นในส่วนของสกิล2ให้กับตัวของมอนสเตอร์ก็ได้นะครับปุ๊บใช่ไหมหนึ่งทีแล้วก็เอาอิสกาเนี่ยโจมตีปกติอีกทีนึงก็ได้นะครับแค่นี้พอแล้วนะครับยังไงเทิร์นหน้าเราได้อันติเรียบร้อยแล้วก็เราก็สามารถใช้ตัวของมารุลุกันได้เลยนะครับก็วางโล่ทิ้งไว้ปุ๊บแล้วก็ใช้อะไรอีกอันนึงเพื่อทำการข้ามเทิร์นไปนะครับโอเคที่เหลือก็รอมอนสเตอร์ตีโป๊ะ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 แบบนี้เป็นต้นใช่ไหมครับทีนี้พอเข้าสู่เทิร์นที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็นเทิร์นที่เราจะฆ่ามอนสเตอร์แล้วนะครับก็ทำการแจกพลังงานอีกทีนึงก็ได้ปุ๊บอันติของเราก็จะมาพอดีใช่ไหมครับก็ทำการกดอันติของเอมิลี่เพื่อทำการลดค่าพลังป้องกันเวทมนต์ของมอนสเตอร์นะครับปึ้งทีนี้มอนสเตอร์ทุกตัวจะโดนเวทมนต์แรงขึ้นหมดแล้วที่เหลือเนี่ยเราก็เอาอิสกาในการปิดงานนะครับกดสกิล2แปลสถานะเสียเลือดนะครับกดอันติปึ้งนะครับทีนี้มันก็จะเหลือมอนสเตอร์อยู่แค่ไม่กี่ตัวแล้วใช่ไหมครับที่เหลือเนี่ยเราก็สามารถใช้นายุตะในการเคลียร์มอนสเตอร์พวกนี้ได้เลยเนาะก
ดไปชึบอ่ะเหลือแค่2ตัวแค่นี้มอนสเตอร์ก็ค่อนข้างจะชิลแล้วใช่ไหมเพราะว่าเราสามารถใช้งานสกิลอะไรก็ได้ในการจัดการกับมอนสเตอร์ตัวนี้เนาะก็จะใช้เป็นสกิล1ก็ได้นะครับตีทีเดียวก็แตกแล้วปึ้งแบบเนี้ยนะครับก็จะเห็นว่าทีมมันค่อนข้างฟังก์ชันได้ดีอยู่ประมาณนึงเหมือนกันเนาะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวอย่างวิธีการเล่นตัวละครตัวนี้นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีเนื้อหาแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับตัวของนายุตะนั้นโดยสรุปแล้วก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ดีนะครับเพียงแต่ว่าบทบาทของน้องเนี่ยอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากในช่วงต้นเกมเพราะว่ามอนสเตอร์ในช่วงต้นเกมเนี่ยมอนสเตอร์มันเลือดมันค่อนข้างบางใช่ไหมครับการใช้ตัวละครที่มีดาเมจ AoE แรงๆสามารถเคลียร์มอนสเตอร์ได้ไวภายในชุดเดียวเนี่ยก็เลยอาจจะเห็นผลดีมากกว่าเพียงแต่ว่าเมื่อการเวลาผ่านไปใช่ไหมครับเข้าสู่ช่วงกลางเกมที่มอนสเตอร์มีเลือดที่มากขึ้นเราเจอกับบอสเยอะขึ้นอะไรแบบนี้ตัวละครที่มีดาเมจซิงเกิลแทร็กเก็ตหนักๆเนี่ยก็จะเริ่มมีบทบาทเยอะขึ้นมาเนาะซึ่งนายูตะเนี่ยก็จะมีจุดเด่นณตรงนี้นะครับดังนั้นสำหรับใครก็ตามที่ตอนนี้ติดคอนเทนต์ที่ไปเจอกับวงกับบอสอะไรอยู่แบบนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเปิดนายูตะมาแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าสำหรับใครก็ตามที่ตอนนี้ยังไม่ได้โหลดเกม Ida Chronicle มาลองเล่นกันนะครับก็สามารถโหลดมาเล่นกันได้เนาะลิงก์ของตัวเกมเนี่ยจะอยู่ที่ description ใต้คลิปกันเลยนะครับแล้วก็บอกเลยว่าโหลดตอนนี้นะครับเพื่อนๆจะได้สุ่มกระชากันมันมือแน่นอนเนาะเพราะว่าเราสามารถรีโหลดได้สูงสุดถึง100ครั้งกันเลยทีเดียวนะครับยิ่งไปกว่านั้นกิจกรรมในตัวเกมเนี่ยนะครับก็มีการแจกของรางวัลเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเพราะงั้นก็อย่าลืมรีบเข้ามาเล่นกันแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีเนื้อหาแต่เพียงเท่านี้เนาะส่วนว่าคลิปหน้าพอจอจะคอยได้มาฝากทุกคนอีกเนี่ยนะครับก็อย่าลืมติดตามกันแล้วกันนะกดซับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดกันสำหรับคลิปนี้พอจอขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ